ัญญาประดิษฐ์จะมาแทนที่อาชีพของเราหรือไม่อย่างเช่นครูเอ่ยคนทำอาหารเอ่ยแต่วันนี้นะคะปัญญาประดิษฐ์จะสามารถช่วยเหลือคนที่อดอยากได้แล้วค่ะนั่นก็ถือว่าเป็นประโยชน์อีกอย่างหนึ่งใช่ครับเอาก็จริงๆหลายๆคนมีมุมมองต่อ AI นะครับ Artificial Intelligence หรือว่าปัญญาประดิษฐ์ในมุมมองที่แตกต่างจำนวนไม่น้อยทีเดียวที่มองในเชิงลบแล้วก็ห่วงว่าเขาจะมาทำให้เราลำบากจะแย่งงานเราหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าวัตถุประสงค์จริงของการพัฒนานวัตกรรมเหล่านี้นั่นก็คือเพื่อที่จะเอามาใช้ประโยชน์เอามาเป็นเครื่องมือเอามาเป็นผู้ช่วยเอามาทำให้หลายๆอย่างมันดีขึ้นนั่นก็คือเชิงบวกที่เราควรจะให้โอกาสให้ความสนใจด้วยนะครับแล้วทีนี้ปัญหาที่น้องจี้บอกนั่นก็คือว่าบนโลกใบนี้ยังมีคนที่อดอยากแล้วก็เสียชีวิตนะฮะหรือว่าตายจากความอดอยากเพราะว่าแห้งแล้งหลายๆอย่างเนี่ยนะครับเยอะมากเลยทีเดียวนะครับประชากรทั้งโลกเฉลี่ยประมาณสัก 7,000 กว่าล้านคนยังมีจำนวนหลักนับร้อยล้านคนที่มีปัญหาความอดอยากนี้อยู่สมัยอาจารย์เล็กๆเนี่ยก็จะเห็นภาพของเด็กหิวโหยที่เอธิโอเปียนะฮะถึงทางแถบแอฟริกาณวันนี้ก็ยังมีภาพนั้นอยู่นะครับแต่ว่าเขาก็พัฒนาแล้วก็แก้ปัญหาหลายอย่างไปได้ค่อนข้างที่จะดีแต่ว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยปัญหานี้ยังไม่ได้หมดไปเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า AI จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาความอดอยากได้อย่างไรครับจากสถิติทั่วโลกนะครับพบว่ามี1ใน9คนที่ประสบกับความอดอยากและตัวเลขนี้ก็ได้เพิ่มขึ้นอยู่อย่างตลอดเวลาแต่ว่าความยากจนนี้ไม่ได้เป็นแค่สาเหตุเดียวของปัญหานี้นะครับคนที่จะให้ข้อมูลกับเรานั้นเขาชื่อว่าโรเบิร์ตออฟนะครับแห่งโครงการอาหารโลกของสหประชาชาติเขาบอกว่าปัญหาคนที่อดอยากกำลังมีเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากปัญหาเรื่องการพลัดถิ่นนะครับเนื่องจากสงครามและการสู้รบรวมไปถึงเรื่องเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับซึ่งทางองค์กรที่เขาให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมกำลังหันไปพึ่ง AI นี่เองนะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาความอดอยากที่เกิดขึ้นอยู่ทั่วโลกโรเบิร์ตออฟนี่เขาบอกนะฮะว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เนี่ยนะครับช่วยให้เราสามารถเพิ่มความสามารถของมนุษย์ไม่ได้เป็นการทดแทนคนด้วยเทคโนโลยีแต่เป็นการใช้เทคโนโลยีที่ช่วยเหลือมนุษย์ให้ทำได้มากขึ้นและดีขึ้นกว่าเดิมครับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลในปริมาณที่มากเพื่อจะช่วยเกษตรกรในประเทศที่กำลังพัฒนานะครับช่วยระบุพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งและภัยธรรมชาติรวมถึงเกษตรกรนั้นสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ผ่านทางสมาร์ทโฟนนั่นเองนะครับอีกคนหนึ่งนะครับจี้ก็คือ EU Stewart นะครับแห่งมูลนิธิ Bill and Melinda Gates อันนี้คุ้นๆไหมครับเคยได้ยินของใครเอ่ยเจ้าพ่อ Microsoft นั่นเองนะครับเขาบอกว่าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ผ่าน AI หรือปัญญาประดิษฐ์จะช่วยทำให้เกษตรกรนั้นสามารถตัดสินใจได้ว่าควรจะปลูกพืชเมื่อไหร่นะครับปลูกอะไรและปลูกอย่างไรครับซึ่งในประเทศที่กำลังพัฒนามักจะมีปัญหาความล่าช้าในการเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆทาง EU Stewart เขาบอกว่ามีคนถึง815ล้านคนนะครับที่กำลังอดอยากและเชื่อว่า814ล้านคนจาก815ล้านคนนี้ไม่มีสมาร์ทโฟนใช้ซึ่งผมก็มั่นใจว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะจะกินยังไม่มีเลยนะฮะเขาก็ไม่มีแน่นอนทีนี้คนเหล่านี้จำนวนมากก็มีปัญหาเรื่องการสื่อสารเพราะว่าเขาไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้นะครับก็กลายเป็นว่ากว่าจะช่วยเหลือกว่าจะแก้ปัญหาได้นี่ต้องอาศัยความพยายามอย่างมากเลยทีเดียวนะครับคนที่ทำงานในองค์กรทางด้านมนุษยธรรมนะครับเขาบอกว่าบรรดานักธุรกิจนี้อาจจะต้องมองไปนอกประเทศของตนเองเพื่อจะปรับใช้เทคโนโลยีต่างๆในการแก้ปัญหารวมถึงเรื่องของปัญหาความอดอยากนี้ด้วยและเกษตรกรจะต้องได้รับการฝึกฝนเพื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการปลูกพืชเพื่อที่จะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องคนอื่นๆด้วยนะครับที่โหยหิวนะครับในประเทศกำลังพัฒนาพูดถึงความหิวโหยถ้าเราย้อนไปถึงรุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่า บางท่านอาจจะเคยได้ยินกับการกินเกลือหรือก้อนกลัวต้มนั้นก้นต้มเกลือต้มน้ำปลาอะไรอย่างเงี้ยจี้มีความรู้สึกว่าตอนที่ฟังเราก็รู้สึกว่ามันจำเป็นจะต้องขนาดนั้นเลยเหรอแต่พอมาถึงปัจจุบันเราเห็นข่าวมากมายบางทีแค่เกลือยังหาไม่ได้เลยค่ะคุณผู้ชมถ้าปัญญาประดิษฐ์มันสามารถช่วยเหลือในด้านนี้ได้จริงๆอย่าไปสนใจว่าเขาจะมาแทนที่เราให้สนใจว่าคนที่เขาอดอยากจะได้ประโยชน์จากมันมากแค่ไหนดีกว่าย้อนไปสั้นๆสมัยก่อนนู้นที่คนยากจนกันทั่วโลกเนี่ยนะครับคำว่ากัดก้อนเกลือกินเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วก็ขุดเผือกขุดมันจริง
ในประเทศจีนก็มีปัญหาเหล่านี้แต่ว่าทันทีที่มีความรู้มากขึ้นและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีเทคโนโลยีสมัยใหม่ๆเข้ามาและวันนี้ในพื้นที่1ไร่สามารถปลูกพืชพันธุ์ต่างๆได้มากมายสามารถหล่อเลี้ยงคนในพื้นที่ได้แล้วก็ส่งออกได้ด้วยเพราะฉะนั้นประเทศที่มีความสำคัญอย่างนี้เช่นประเทศไทยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยทั้งคนไทยด้วยกันเองและอาจจะช่วยคนที่อดอยากอีก815ล้านคนได้ด้วยนะครับ